สำหรับสายวิ่งค่ะเตรียมผูกเชือกรองเท้าได้เลยนะคะในวันที่26เมษายนนี้ค่ะทางเทศบาลนาครยะลาเตรียมเปิดรับสำหรับยะลามาราทอนครั้งที่2ค่ะภาพที่เห็นนี้นะคะก็คือการวิ่งมาราทอนเมื่อครั้งแรกค่ะ ครั้งที่หนึ่งที่ยะลาได้จัดขึ้นไปนะคะทางเทศบาลนครยะลาค่ะก็ได้กลับมาจัดกิจกรรมวิ่งยะลามาลาธอนครั้งที่สองในวันอาทิตย์ที่31กรกฎาคมนี้ที่สนามโรงพิธิช้างเผือกเทศบาลนครยะลาทางนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความสุขให้กับบรรดานักวิ่งกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้กับเมืองยะลาให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับนักวิ่งที่สนใจนะคะสามารถที่จะ สมัครเข้าร่วมได้ในวันที่26เมษายน2565ค่ะซึ่งจะเปิดรับสมัครวันแรกตั้งแต่เวลา9นาฬิกาผ่าน2ช่องทางนะคะคือสามารถที่จะสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ yalamarathon.com ค่ะหรือจะสมัครได้ด้วยตัวเองที่ห้องประชาสัมพันธ์เทศบาลนครยะลาสำหรับโปรแกรมการวิ่งนะคะก็มีการแบ่งการวิ่งในระดับ ฟันรันนะคะก็คือระยะทาง5.5กิโลเมตรค่ะมินิมาราทอนระยะทาง10.5กิโลเมตรค่ะระยะมาราทอนนะคะ42.192กิโลเมตรค่ะและรวมไปถึงในช่วงของ มินิฮาฟมาราทอนนะคะระยะทาง21กิโลเมตรค่ะซึ่งใครที่สนใจก็เตรียมผูกเชือกลงเท้าเข้าร่วมการวิ่งยะลามาราทอนครั้งที่2ได้เลยค่ะซึ่งยารามาราทอนนะคะก็ถือได้ว่าเป็นการวิ่งท่ามกลางเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นผังเมืองที่สวยที่สุดในประเทศไทยค่ะเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนระดับประเทศและระดับอาเซียนรวมไปถึงมีธรรมชาติที่สวยงามมีผู้คนที่ยิ้มแย้มสดใสค่ะ ยาลามมาราธอน2012 National Light and Smart City ค่ะ